Q&A ที่ทำไว้นะใน Discord ที่มีคนถามเข้ามาก็อย่างแรกมีอย่างแรกจะเป็นทำไมพี่ชอบเล่นแก๊สหรือคอสติกคำถามนี้คนถามโคตรบ่อยเพราะงั้นหลังจากนี้ไปถ้ามีคนถามคำถามนี้ผมจะไล่มาดูคลิปนี้โอเคไหมสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาดูตอนที่โดนผมไล่มาดูคลิปนี้ด้วยโอเคสาเหตุที่ทำไมผมถึงเล่นแก๊สนะตอนแรกอ่ะผมเป็นเมนวัตสันซึ่งวัตสันเนี่ยเป็นเมตาในตอนนั้นก็คือฟังสาวได้แล้วคนที่โดนจะสโลสาเหตุที่ตอนนั้นอ่ะผมเล่นวัตสันแล้วทำไมตัวละครมันเก่งนะก็คือวัตสันอ่ะสมัยก่อนไพลอนอ่ะมันอยู่ได้ไม่มีวันหมดเลยง่ายๆคือในแข่งอ่ะเราจะได้อันติเรื่อยๆวัตสันนะคืออันติวางครั้งเดียวอยู่ทั้งเกมเลยแล้วนึกถึงเวลาแข่งอ่ะถ้าผมเล่นสไนอ่ะผมได้เกาะฟรีทั้งเดือนทั้งชาติอ่ะมันเป็นอะไรที่โกงมากเว้ยก็คือเหมือนแบบหรือเทล4อันแบต1อันคือคุณอยู่ได้ทั้งเกมเลยอ่ะเพราะว่าเกาะคุณขึ้นโดยอัตโนมัติกลับมาที่คอสติกดีกว่าแล้วตอนนั้นอ่ะช่วงเปลี่ยนตัวไอ้วัสันออกเพราะว่าวัสันมันโดนเนิร์ฟให้ไพลอนมีเวลาทุกคนก็เลิกเล่นไปผมก็เลยมาเลือกที่จะเล่นตอนนั้นหันไปเล่นผาดบ้างเรดบ้างสุดท้ายผมมาลงที่คอสติกเวนเดอร์เอาจริงตอนนั้นผมแทบจะตรงมาคอสติกเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ดื้อเล่นภาษาต่อไปเพราะผมเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะพริ้วนะเราเล่นแต่ก็นั่นแหละคอสติกเนี่ยวางแก๊สได้6อันเนี่ยไอ้แก๊สอันเนี้ยถังเนี้ยได้6อันแล้วอันติกับไอ้ถังแก๊สอ่ะจริงๆแล้วอ่ะดาเมจมันเท่ากันเลยนะแค่ไอ้พวกเนี้ยมันอยู่แป๊บเดียวมันอยู่ไม่นานเท่าอันติแล้วก็กว้างกว่าไอ้อันติเนี่ยกว้างกว่าแล้วมันปาไปแล้วก็ระเบิดเลยแต่พวกนี้มันต้องปาไปแล้วมันรอมันป๊อปจริงไหนๆก็ไหนๆละผมสอนนิดด้วยเลยดีกว่าไอ้ดาเมจเนี่ยมันจะเป็น5 5 6 6 7 7 8 8 9 9แล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยก็คือเลขซ้ำ2ครั้งแล้วก็บวก1โอเคคอสติกอ่ะข้อดีของมันก็คือมันเป็นตัวที่ดิเฟนซีฟและออฟเฟนซีฟได้ด้วยก็คือได้ทั้งกันได้ทั้งบุกอ่ะแหละคือมันดีกว่าวัสันอีกเว้ยจริงๆแล้วนะในความคิดผมอ่ะเพราะว่ามันเล่นยังไงก็ได้คือว่าสัตว์แบบพอเราจะตีบ้านมันกลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งเลยอะแต่คอสติกเนี่ยเอาประโยชน์ของแก๊สมาก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยนะควันก็คือใช้แทนสโมกได้ผมมักจะใช้ช่วงที่ผมเล่นวิงแมนนะผมจะใช้กล้องทองจะถือกล้องทองแล้วผมก็อย่างนี้คือมันจะเห็นเลยเห็นปะคือผมก็จะยิงแก๊สแล้วผมก็จะเล่นกับควันตัวเองเหมือนแบงกะลออันนี้คืออย่างแรกนะเพราะงั้นผมเลยชอบเล่นวิงแมนช่วงนั้นอะหรือว่าทำไมนี่คืออีกสาเหตุที่ทำไมผมเล่นเอสผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถือพวกตอร์ไรเฟิลเพราะว่ามันใส่กล้องทองไม่ได้แล้วขอบอกก่อนว่าอีแก๊สเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ฟังนะตอนมันใกล้หมดมันจะมีเสียงได้ยินไหมที่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงจิ๊ดจิ๊ดแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมันจะดัง6ครั้งก่อนที่มันจะหมดอ่ะให้ฟังอีกรอบนึง I still see everything ฟังนะมันจะดังละได้ยินปะมันจะดัง5ครั้งแล้วครั้งที่6อ่ะคือครั้งที่มันหมดไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เว้ยไม่มีใครเคยสังเกตแล้วไม่มีใครเคยได้ยินเลยรวมถึงผมด้วยผมเพิ่งมารู้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้มั้งเอาง่ายคือถ้าแก๊สใกล้หมดถ้าเราสงสัยว่าแก๊สใกล้หมดหรือยังอ่ะให้ฟังเสียงอย่างต่อไปที่ผมใช้เป็นประโยชน์ของผมนะคือใช้เป็นโคเวอร์เว้ยถังแก๊สเนี่ยเป็นโคเวอร์ได้แล้วมันอ้วนมากเลยนะจริงๆแล้วถังแก๊สเนี่ยคือถ้าผมจริงเนี่ยผมสามารถใช้เนี่ยเป็นโคเวอร์ได้ช่วยได้ความอ้วนถ้าเทียบกับคนที่อยู่โล่งๆกับคนที่มีแก๊สอะยังไงคนที่มีโคเวอร์ก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนโอเคต่อไปก็คือมันป่วนคือคนที่โดนแก๊สอะจะสโลและสโลและเมาควันก็คือเหมือน
ม่แน่ใจว่าตอนนี้หน้ามันแตกอยู่เปล่าคือถ้าเข้าแก๊สอะสมัยก่อนนะมันเหมือนโดนแฟลชเรเวนแนนต์เลยแต่ตอนนี้ไม่โดนละแต่แก๊สตอนเปลี่ยนตัวก็เลยเทไม่ได้แล้วก็มีอะไรกว่าบังประตูบังประตูเป็นสิ่งที่โกงมากคือเราบังประตูได้ทั้งกันได้ทั้งบุกเลยคือเห็นหลายๆครั้งอะผมจะเตะประตูก่อนเอ้ยผมจะวางแก๊สแล้วเตะประตูให้บังแล้วถ้ามีคนบังประตูอยู่อะคือยังไงเราก็ชนะเพราะว่า1คือเขาจะโดนแก๊ส2เขาจะยิงสวนกลับมาไม่ได้เพราะว่าเวลาผมเตะประตูมันจะเป็นยังไงในแนวเทคกับบอทใช่ไหมผมจะเตะคนทะลุเว้ยเห็นปะคือบอทอะมันจะโดนทะลุเลยคือผมสามารถต่อยคนทะลุแก๊สได้ก็ง่ายๆคือผมต่อยคนไม่ต่อยประตูทะลุแก๊สไปเอออันนี้เป็นทริคนะที่ผมใช้ตลอดเลยการต่อยคนทะลุโอเคต่อไปก็เป็นอันตีเนาะอันตีใช้ตอนไหนใช้เป็นสโมกก็ได้ในกรณีที่เราเจ็บมากๆเงี้ยก็ปาลงตีนเลยหรือว่าปาใส่คนก็ได้แบบถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยู่หลังโคเวอร์เงี้ยผมก็ปาไปแล้วก็แก๊สอ่ะมันจะหย่อนจากมันจะลอยจากบนลงล่างง่ายๆคือสมมติถ้าผมวางแก๊สไว้วันนี้ผมวางไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าผมวางแก๊สไว้ด้านบนที่สูงหน่อยไอ้แก๊สด้านบนน่ะจะโดนคนล่างด้วยขอร้องละขอ3ชั้นไอ้แก๊สชั้นที่3มันจะโดนด้านล่างไปเว้ยคือมันลอยลงล่างพอสมควรแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีควันแต่ดาเมจอ่ะมันจะร่วงลงมาเว้ยเออก็โดยมากจริงแก๊สก็มีแค่นี้อันตีก็ย้อยได้แต่ต้องใช้ความชินเลยเขาเรียกว่าความประสบการณ์อ่ะต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยเรื่องแก๊สย้อยอ่ะมันไว้ปลาขึ้นบนหลังคาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปีนขึ้นไปยิงเขาแล้วก็แก๊สไม่โดนแก๊สนะระวังด้วยโอเคคำถามต่อไปคือทำไมถึงเล่นสไนเปอร์อ่ะบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะผมเป็นเมนวิงแมนผมเป็นคนที่ไม่เล่นช็อตกันเพราะว่าผมหนึ่งคือไม่ชอบมันเป็นปัจจัยใหญ่นะเว้ยการที่ไม่ชอบอะไรสักอย่างเออคือผมไม่ชอบเล่นก็เหตุผลมันมีแค่นั้นแหละชัดกันอ่ะตอนแรกผมก็เล่นวิงแมนแหละวิงแมนใช้เคาะแล้วก็ช่วยทำดาเมจเพื่อนได้ง่ายๆคือผมอยู่ในตำแหน่งเคาะแต่มีช่วงนึงที่ผมลองหยิบทริปเปิลเทคไนเปอร์ทั้งเซนติเนลแล้วก็ลองโบผมลองหยิบมาเล่นแล้วมันเวิร์กมากเลยคือสมมติว่าผมยิงอุ้ยน้อยสิที่ผมสั่งเพื่อนเข้าเลยแล้วมันตีตี้แบบมันตีตี้แตกบ่อยมากอ่ะด้วยสไนเปอร์หรือว่าบางทีผมยังไม่เปิดไฟด้วยซ้ำอ่ะถ้ามันเป็นระยะนู้นเงี้ยผมไม่มีทางเลยที่ผมจะยิงวิงแมนแล้วมันตายอ่ะแต่ผมยิงเซนติเนลหรือว่าปืนอะไรก็ตามอ่ะมันตายเว้ยแล้วผมยิงโดนประเด็นคือมันยิงโดนนี่แหละพอมันยิงโดนปุ๊บอ่ะผมเห็นแล้วว่าเชี่ยมันเก่งกว่าวิงแมนว่ะผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นสไนเปอร์เลยแค่นั้นเลยง่ายไหมคือพอเกมมันพอผมยิงโดนอ่ะมันเลยโอเคเว้ยแต่ถ้ายิงไม่โดนก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ง่ายๆคือผมเป็นคนที่อันนี้ด้วยผมเป็นคนที่ถ้าผมยิงไม่โดนอ่ะผมจะไม่หงุดหงิดจนยิงไม่ได้หรือว่าแบบทำให้ตัวเองแบบเปลี่ยนไปอ่ะเพราะว่าบางคนอ่ะพอยิงไม่โดนอ่ะจะยิงไม่ได้เว้ยเหมือนมันจะหงุดหงิดว่าเชี่ยทำไมกูยิงไม่โดนวะแล้วมันจะวิธีการเล่นสไตล์การเล่นมันจะเปลี่ยนไปสรุปง่ายๆของสไนเลยก็คือผมยิงโดนยิงแรงแล้วมันเปิดไฟได้ดีกว่าวิงแมนในความคิดผมนะผมก็เลยเลือกที่จะเล่นสไนเปอร์มากกว่าวิงแมนแค่นี้เลยแล้วก็คำถามที่3ทำไมผมถึงเล่นเซนติเนลอันนี้น่าจะคำตอบไม่นานเซนติเนลที่ผมชอบเล่นก็เพราะว่ามันแรงมันเปิดดาเมจให้เพื่อนได้แค่นั้นเลยถ้าผมยิงหัวปุ๊บเนี้ยถ้าเป็นเกาะฟ้ายิงหัวตัวล้มเลยถ้าไปยิงหัวเกาะขาวเน้นว่าเกาะขาวนะต้นเกมสมมติว่าทุกคนต้นเกมโดดลงมาผมชาร์จปืน
แล้วทุกคนเกาะขาวผมยิงปั้งใส่หัวตายเลยนะเว้ยคือล้มอ่ะยังไงก็ล้มแต่ไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่คิดดูสิสมมติถ้าถึงแม้ว่ามันเกาะม่วงถ้าผมยิงไป170เนี่ยยังไงก็เข้าเว้ยคือแบบยังไงก็ต้องสั่งเข้าอ่ะมันเหลือแค่30ง่ายๆคือมันเปิดดาเมจให้เพื่อนได้ดีแค่นั้นแหละมันดีกว่าทั้ง2ปืนอ่ะเพราะว่าอย่างชาร์จไรเฟิลเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะยิงปั้ง90ถามว่าแรงไหมเท่าไหร่วะ116มันจะแรงกว่านั้นมั้งอันนี้ยิงไปโดนเพื่อนไงโอเคถ้ายิงหัว116ฮะคือตรงนี้มันไม่มีใครให้เรายิงขนาดนี้ด้วยคือถ้าในเกมอ่ะเราไม่ได้ยิงเต็มดาเมจนี้หรอกเพราะมันวิ่งแล้วมันหลบวิ่งแม่เอ้ยลองโบกับเซนติเนลอ่ะลองโบยิง129แต่เซนติเนลมัน176เลยเห็นไหมคือมันยิงแรงกว่ามากอ่ะแต่กี้มันชาร์จอยู่แต่140 129คือถ้ายิงเปิดอ่ะเซนติเนลดีกว่าแต่ถ้ายิงไม่โดนก็สวยนะก็มันก็จะโบโบหน่อยอ๋ออีกอย่างนึงก็คือเซนติเนลออกมันใช้กึ่งๆลูกซองก็ได้ที่ผมทำบ่อยที่ตรงนี้อ้าวไม่โดนคือเกมเนี้ยการทิปไฟสไนอ่ะถ้ามันใกล้จริงๆยังไงมันก็โดนเว้ยมันไม่ได้ออกข้างแบบเกินไปกว่าคอสแทร์ของมันอ่ะง่ายๆคือถ้าเราแดชผ่านเฮ้ยมันโดนเว้ยโอเคต่อไปเอ๊ะทีละ3คำถามดีกว่าเพราะแค่นี้ก็นานเกินละเอาเป็นว่าแค่เนี้ยขอบคุณครับที่เข้ามาดูไปกันบ๊ายบายต้องค้างปะเนี่ยเอาไปบ๊ายบายบ๊ายบาย YouTube พอดติดมันสารพัดประโยชน์ตีก็ได้กันก็ได้อ๋อโอ้ยเลเวลนั้นเลเวลนั้นไว้ทุกคนDown the subject โอ้รอดไปได้วะแทนไหนน่าจะไม่ใช่นะน่าจะคนว้าวหน้าเบลอแต่ก็ยิงโดนได้เราได้ลมละโอเคครับเป็นก่อนแต่ได้นะไม่ได้นะเขายืนนิ่งขอได้หมดแล้วใช่1 2 3จบแล้วตัวนี้คือตัวเองนายอะไรวะก็เป็นกล่องได้นะอะไรไม่ตอบด้วยยังไม่เหมือนกันมันมีคนอยู่ตรงขอบก็เลยเพราะว่าในหัวผมของผมจะคิวมันให้มันลอยขึ้นมันเหลือหนึ่งพี่เวทตัวหนึ่งเหลือหนึ่งมึงลอยไปหลังน้ำตกโอ้วิงแมนโอ้วิงแมนที่นี่ก็วิงแมนเหมือนกันตัวนี้เด็กละกระสุนหมดตอนนี้มีคนเวทครับนะทำไมเราอยู่คนละที่อะมอสตัวนี้เด็กอะมันโบว์เวทยิงไม่โดนดิอะก็ได้ละของตัวดับลงมาตัวหนึ่งน่าสนใจตามันโบ๊ะโบ๊ะไปเติร์ดดีกว่าแต่จำไม่คุมไฮกาวเลยป่ะมอนกาวเลยป่ะเออจำเลยเถอะระวังนะมีอยู่บนไฮกาวเหรอปาระเบิดอะไรล่ะผมน่าจะยิงตัวเวทมองผมอยู่ทีมีเนื้อเหลือ30ผมไปดิใส่ทีมีแทนผมไปเวทล้มสองดึงไว้โอเคขาไม่อยู่ขวาไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ผมเร็วไปหรือว่าไงเร็วไปเปล่ายังไม่มาโอเคเร็ว
ราข้างหลังพี่ปะไอตีชุบอะไม่เห็นเราอะไปดูเราบ้างผมก็เป็นมากินบืนใช่ไปล็อกเตนอยู่นู่นร้อยสี่สิบเจ็ดมันวิ่งหนีได้ตายเลยตายละมีคนมีคนตรงไหนมาปะมาแสงหายหรือว่าแสงหายแสงหายมีเอเซียเฮ้ยท้องฟ้าเกาะฟ้ามาเช่นนะพวกกูปะมาเลยไปไหนพี่ท้ายขวาเขาหนีกดแลนดิ้งบ้านง่ายเลยเขาไม่หนีเขาอยู่ในบ้านฟิวน็อกจำได้นะมอสเต้นหลังคาซ้ายบนยิงไม่โดนเลยข้าหลอกตัวเลยมอสเออรู้เขาเต้นโดนก่อนเขาไม่เจ็บเขาแตกเขาเจ็บมาก